ครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียวทางบ็อกซ่า racing.com ครับในวันนี้นะครับช่วงของจอห์นซ่าพาซ้อนครับต้องบอกเลยครับว่า Aprilia RS V4 RF นะครับสุดยอดรถมอเตอร์ไซค์เรซซิ่งซุปเปอร์สปอร์ตความเร็วที่เหนือชั้นที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลรถแข่งและถือเป็นแบรนด์แนวสปอร์ตที่สร้างชื่อในสนามแข่ง World Superbike ที่มีดีกรีเป็นเจ้าของสถิติที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดเหนือผู้ผลิตรถสัญชาติยุโรปอื่นๆในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ที่มากที่สุดและยังชนะรางวัลในการแข่งขันระดับโลกมากกว่า54รายการอีกด้วยครับและในวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับเซเลบคนหนึ่งครับของวงการมอเตอร์ไซค์นะครับต้องบอกว่าเขานั้นเป็นนักแข่งนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเขาใช้เจ้า Aprilia RS V4 RF ในการแข่งขันด้วยครับเขาจะเป็นใครติดตามชมกันเลยครับสวัสดีโจโจ้เหมือนครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการในวันนี้นะครับผมมากันแบบว่าร้อนๆกันเลยทีเดียวนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับให้โจโจ้แนะนำตัวให้เพื่อนๆที่รับชมทางบ้านได้รู้จักตัวกันก่อนสวัสดีครับผมโจโจ้บดิภักดิ์วัชรขจรวงศ์ครับสังกัดทีม Aprilia Thailand Racing Team ครับผมนั่นก็คือทีมที่เราสังกัดอยู่ณขนาดนี้ใช่ครับแน่นอนว่าความเป็นมาก่อนที่จะได้เริ่มต้นมาอยู่ทีมนี้เรามีการแข่งขันมาก่อนถูกไหมใช่ครับผมจริงๆแล้วผมมาสู้ในรุ่นใหญ่สุดเนี่ยคือผมมาเร็วหน่อยครับผมภายใน1ปีผมขึ้นมาอยู่นี่เลยแล้วทาง Aprilia Thailand เราเนี่ยได้ทำทีมเป็นครั้งแรกและเมื่อปีที่แล้วเขาเจอผมเขาก็เลยมาดึงผมเข้าอยู่ในทีมครับว้าวสุดยอดเลยแสดงว่าไต่เต้ามาเร็วมากผมถือว่าผมขึ้นมาเร็วมากครับผมภายใน1ปีก็ปีที่แล้วเป็นรองแชมป์ประเทศไทยครับอ๋อเป็นรองแชมป์มาแล้วจากรุ่นไหนครับ SB3 SB2 ST1 ครับอ๋อ ST1 ใช่ขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้สุดยอดมากและแน่นอนว่าในเรื่องของการใช้รถตอนนี้เนี่ยก็คือใช้เป็น Aprilia RS V4 RF คันที่อยู่ข้างๆนี้เลยใช่ครับคันนี้เลยใช่ครับมันมีการเขาเรียกว่าความยากความง่ายในการขี่ไหมเพราะว่าเท่าที่เรารู้จักกันก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเน้นในสายของญี่ปุ่นแต่ของเรานี่คือมาแบบว่าสายตัวเทพของยุโรปเลยใช่คือความแตกต่างของรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นเนี่ยก็คือความเร็วแรงปลายเนี่ยอาจจะเท่าๆกันหมดแต่ว่าด้วยรถที่เป็นเครื่อง V4 นะครับมันจะมีพละกำลังที่แข็งแรงตั้งแต่ช่วงรอบต้นรอบกลางแล้วก็รอบปลายครับผมมันเป็นเครื่อง V4 4ลูกสูบนะครับแล้วก็มีแรงม้าสแตนดาร์ดออกจากโรงงานคือ201แรงม้าครับเป็นช็อคอัพของโอลินที่ให้มาทั้งหน้าทั้งหลังอยู่แล้วมีน้ำหนักที่เบากว่าของรถตัวอื่นๆด้วยครับมีน้ำหนักเพียง180กิโลกรัมครับผมถึงว่าทำไมมันขี่ได้ง่ายขึ้น ในการพลิกโค้งต่างๆนานานั่นหมายความว่าในเรื่องของรถเนี่ยมันก็คือทำให้เราสามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่โพเดียมได้ง่ายขึ้นใช่ครับรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างเพราะว่ามันมีสเปคที่ออกมาแบบ DNA ของรถแข่งอยู่แล้วครับผมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีมาตั้งแต่ในสมัยของพวกซูเปอร์ไบค์หรือว่าการแข่งขันที่เขาได้ระดับโลกมาเยอะมากนะพูดถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของการแข่งขันที่ต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศจริงๆโจโจ้มีการปรับตัวยังไงกันบ้างก็คือตัวผมเองนะครับมีการเมนเทนร่างกายแล้วก็มีการฝึกซ้อมผมกับทีมต้องคุยกันในแต่ละแพ็กทีในการฝึกซ้อมเพื่อปรับปรุงรถแล้วก็ปรับปรุงตัวผมให้สามารถก้าวขึ้นไปถึงขีดสุดของความสามารถของทั้งรถและทั้งคนครับถ้าเกิดว่าพูดถึงณขนาดนี้เนี่ยเราก็อยู่กันช่วงที่เรียกว่ากลางๆฤดูกาลของการแข่งขันผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทาง Aprilia เนี่ยได้มาเริ่มจริงๆจังๆเลยนะก็คือ2สนามที่ผ่านมานี่เองครับใช่ครับแล้วก็คือเ
ปีนี้ทางบริษัทแม่ก็เลยคิดว่าปีนี้เป็นเหมือนการเก็บข้อมูลใหญ่ของตัวผมแล้วก็รถมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทั้งตัวผมแล้วก็รถเหมือนกับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขพัฒนาสำหรับการต่อสู้ในฤดูกาลต่อไปใช่ครับสุดยอดมากพูดถึงตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในเรื่องของมอเตอร์ไซค์มีเยอะมากๆเลยซึ่งบางคนเนี่ยมองมันว่ามันเป็นเรื่องของความอันตรายในความรู้สึกของโจโจ้ที่ขี่มันตั้งแต่ต้นแล้วมันอันตรายจริงไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่ากีฬาอะไรครับมีความอันตรายอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วต้องพูดอย่างนี้ครับแต่ว่าเราใช้ความปลอดภัยของมันอ่ะมันก็มีอยู่ทุกรูปแบบอย่างรถแข่งเรามีอุปกรณ์เซฟตี้ตั้งเยอะตั้งมากมายครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกถุงมือชุดแข่งรองเท้าถ้าสมมติเราขี่บนถนนถ้าเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์หมวกกันน็อกหรืออะไรเลยก็เกิดความอันตรายได้เหมือนกันไม่ใช่คืออยู่แต่ในสนามอย่างเดียวครับแสดงว่าลักษณะของเรื่องของชุดต่างๆนานาหมวกกันน็อกรองเท้าถุงมือทุกอย่างมีความสำคัญกันหมดทุกอย่างครับมีความสำคัญมากๆไม่ว่าจะอยู่บนถนนเองเราก็ควรจะใส่ชุดเซฟตี้ของมันที่ถูกต้องเหมือนกันครับพูดถึงในเรื่องของเสื้อนะครับเรื่องของชุดอัลไพน์สตาร์ก็ต้องบอกว่ามันเด่นมากๆในเรื่องของตัวเทคแอร์ใช่ครับนอกเหนือจากนี้ครับในเรื่องของคำว่าเซฟตี้นั้นหมวกกันน็อกก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอย่างวันนี้ที่เราใส่กันมานะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็จะเป็นแบรนด์ KYT ซึ่งจริงๆแล้วทางโจโจ้เองก็เป็นคนใช้แบรนด์นี้เหมือนกันใช่ครับมันดียังไงกับ KYT เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานอยู่แล้วมีแอโรไดนามิกวินที่ดีแบบคือแรงปะทะลมมันก็คือเกี่ยลมได้ดีมากใช่ครับแล้วใน MotoGP ก็ถูกใช้อยู่แล้วมันมีบททดสอบมาตั้งมากตั้งมาอยู่แล้วว่ามันดีแค่ยังไงครับรวมถึงตัวเราเองก็เคยทดสอบมาแล้วเหมือนกันถูกต้องครับตัวผมเองล้มแล้วก็คือหมวกนี่ผมนี่ปกติทุกอย่างคือดีมากๆดีจริงๆครับครับผมฉะนั้นนะครับในเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับอย่างตัวของ KYT เนี่ยซึ่งทีม Aprilia Thailand ก็ใช้ทั้งทีมเหมือนกันใช่ครับผมถูกไหมฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหมวกหนึ่งนะครับที่เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจแล้วก็เลือกใช้ด้วยสุดท้ายเลยโจโจ้ฝากอะไรถึงบรรดาเพื่อนๆที่อยากจะเป็นนักแข่งหรือว่าฝากทีมเราให้เพื่อนๆหน่อยได้เลยครับงั้นก็ผมอยากจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนที่ต้องการมาเข้าร่วมแข่งขันในสนามครับอันดับแรกเลยคือต้องมีใจรักก่อนครับใจรักใช่ครับผมแล้วก็มีการฝึกซ้อมเต็มร่างกายที่ดีนะครับยังไงก็ตามฝากติดตามทั้งผมและทั้งทีมนะครับทีม Aprilia Thailand Racing Team และผมโจโจ้บริภาครับใช้รถเบอร์8ครับผมเบอร์8นะครับเบอร์เสน่ห์ของเขาเบอร์มักมงคลเนาะใช่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยดีแล้วได้เบอร์ดีมาก็ขอให้สมหวังอย่างที่ต้องการเอาไว้ว่าครั้งนึง Aprilia ของเราต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยสาธุขอบคุณครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องโจโจ้มากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับเจ้า Aprilia RS V4 RF นะครับต้องบอกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตที่เจ๋งมากๆครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีในเรื่องของชุดแข่งหมวกกันน็อกคุณก็สามารถที่จะนำมาลงแข่งกันได้ทันทีเลยนะครับบอกเลยครับว่ามันเกิดมาเพื่อใช้ในการแข่งขันจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องมีชุดเรซซิ่งสูทที่ดีรวมถึงหมวกกันน็อกที่สามารถที่จะเซฟตี้คุณได้ตลอดเวลาที่ใช้ในการแข่งขันนะครับฉะนั้นควรที่จะต้องมีของดีๆเอาไว้คู่กายของคุณด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Aprilia RS V4 RF นะครับก็สามารถที่จะไปลองตัวจริงกันได้นะครับที่ Motopec Bangkok หรือว่าที่โครงการ A Square สุขุมวิท26ครับกับค่าตัวที่เป็นรถนำเข้าจากประเทศอิตาเลียนคันครับเพียงแค่ 1,149,000 บาทครับคุณก็จะได้รถมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดรถซุปเปอร์สปอร์ตมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยครับผมและวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ theboxerracing.com นะครับโอกาสหน้าเป็นเรื่องอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ